ไทยพับลิก้ากล้าพูดความจริงไทยพับลิก้าพอดแคสต์สนับสนุนโดยธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชน Exim Bank ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยและ OR บริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนเวลาที่รัฐบาลต้องออกเงินช่วยอะไรเยอะๆเนี่ยมันก็เป็นโอกาสที่ดีในการที่จะกำหนดทิศทางทางเศรษฐกิจได้ยกตัวอย่างเช่นว่าอาจจะมีการลงทุนเพิ่มในเศรษฐกิจในภาคส่วนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นอาจจะมีการจ้างงานในภาคส่วนที่มันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือแม้กระทั่งการจ้างคนให้มาฟื้นฟูสภาพธรรมชาติเก็บขยะหรือดูแลป่าอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นสิ่งที่ทำได้เหมือนกันนี่เป็นเสียงของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.คณิษฐาแต้มบุญเลิศชัยจากคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับซึ่งท่านก็เป็นหนึ่งใน19นักเศรษฐศาสตร์ที่ได้เขียนบทความในเว็บไซต์ไทยพับลิก้าโดยดร.คณิษฐานะครับก็ได้พูดถึงโอกาสทางสิ่งแวดล้อมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19ที่การเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ทางสังคมและเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดในครั้งนี้ได้สร้างบทเรียนและโอกาสที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนผ่านสู่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริงในภาวะการที่จำเป็นต้องมีแรงกระตุ้นทางเศรษฐกิจจากภาครัฐเพื่อช่วยพยุงไม่ให้เศรษฐกิจซบเซานั้น Green Recovery หรือว่าการฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมจะเป็นโอกาสที่ดีที่รัฐบาลจะหันมาทบทวนนโยบายทางเศรษฐกิจและสนับสนุนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมครับรายการข่าวเจาะของเราในวันนี้นะครับจะพาคุณผู้ฟังไปดูแนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือว่า Green Recovery ของประเทศไทยสิ่งที่ธรรมชาติกำลังจะบอกเราจากเหตุการณ์ในครั้งนี้และความเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติในแง่มุมต่างๆมาติดตามกันได้ในรายการวันนี้ครับสวัสดีครับนี่คือรายการข่าวเจาะพอดแคสต์ข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนโดยสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้ากับผมจิรติขันติพโลครับสวัสดีค่ะคณิษฐาแต้มบุญเลิศชัยนะคะเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะขอบพระคุณอาจารย์คณิษฐานะครับที่ให้เกียรติมาพูดคุยกับรายการข่าวเจาะไทยพับลิก้าพอดแคสต์วันนี้นะครับจากประเด็นเรื่องของโควิด-19ครับนอกจากจะเป็นวิกฤตการณ์ทางด้านสาธารณสุขแล้วก็ลุกลามมายังวิกฤตการณ์เศรษฐกิจนะฮะตอนนี้หลายคนก็พูดถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้นด้วยนะครับก่อนหน้านี้ครับมีดีเบตในสังคมฮะมีคนก็ออกมาบอกว่าโควิดเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าทำให้ธรรมชาติได้ฟื้นตัวแต่ก็มีคนที่ไม่เห็นด้วยครับออกมาโต้แย้งว่าต้นทุนของธรรมชาติที่ดีขึ้นมาเนี่ยต้องแลกมาด้วยปัญหาทางสาธารณสุขผลกระทบต่อเศรษฐกิจแล้วก็ชีวิตของผู้คนด้วยนะครับในมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมครับมองเรื่องนี้หรือว่ามองปรากฏการณ์นี้ยังไงครับค่ะจริงๆแล้วถ้าเราบอกว่าโควิด-19 เป็นเรื่องดีเนี่ยส่วนตัวไม่เห็นด้วยนะคะคือมันไม่ใช่เรื่องดีเพราะมันก่อให้เกิดผลกระทบมากมายมหาศาลทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินแล้วก็ตอนนี้มันกลายเป็นว่าปัญหาสาธารณสุขเนี่ยมันลามเข้ามาเป็นปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจซึ่งหนักมากๆในประวัติศาสตร์โลกนะคะแต่ว่ามันเป็นวิกฤตการณ์เนาะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีคำพูดที่ว่าทุกวิกฤตเนี่ยมันมีโอกาสเสมอเพราะฉะนั้นมันก็อยู่ที่ว่าเราจะสามารถพลิกวิกฤตการณ์ที่มันเกิดจากโควิด-19 เนี่ยให้มาเป็นโอกาสต่อสิ่งแวดล้อมได้ยังไงบ้างนะคะในเรื่องนี้เนี่ยส่วนตัวมองว่าอันที่หนึ่งเนาะมันสร้างอะไรหลายๆอย่างเลยซึ่งเป็นฐานสำคัญที่เราจะใช้ในการต่อยอดทางด้านสิ่งแวดล้อมได้ต่อไปอันที่หนึ่งก็คือมันสร้างความตระหนักรู้ว่าถ้าธรรมชาติมันผิดปกติในลักษณะนี้ที่มันเป็นทั่วโลกเนี่ยมนุษย์และกิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยมันจะได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะซึ่งความตระหนักรู้เนี่ยสำคัญมากๆเลยเพราะอย่าลืมว่านอกจากโควิด-19 แล้วเนี่ยหลังจากที่โควิด-19 หายไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เรายังต้องอยู่กับมันก็คือผลกระทบต่อธรรมชาติและเศรษฐกิจที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งมีการคาดการณ์กันแล้วว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยส่งผลต่อ GDP โลกแน่นอนในระดับที่แตกต่างกันไปขึ้นกับว่าผลที่เกิดขึ้นจริงๆจะเป็นเท่าไหร่อะค่ะอันนี้ก็เลยคิดว่าโควิด-19 เนี่ยเป็นตัว
กระตุ้นฉุกให้เหมือนกับเป็นตัวกระตุกให้เราคิดเนาะเป็นสิ่งที่เข้ามาทําให้เราคิดว่าเนี่ยถ้ามันมีปัญหาใหญ่ระดับโลกอย่างนี้จริงๆเนี่ยผลกระทบที่เกิดขึ้นมันไม่สวยแน่นอนเรื่องของโควิด-19 ครับสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อมยังไงบ้างบางคนก็บอกว่าโควิด-19 เนี่ยเป็นสิ่งที่ธรรมชาติกำลังจะบอกหรือว่ากำลังจะเตือนอะไรของเราบางอย่างครับค่ะจริงๆประเด็นนี้มันเป็นประเด็นที่สำคัญมากๆเลยคืออันที่หนึ่งเนาะคือการที่มีโควิด-19 เนี่ยค่ะมันทำให้เราตระหนักเพิ่มขึ้นไปอีกว่าจริงๆแล้วมนุษย์เราเนี่ยมันไม่ได้เป็นส่วนแยกกับธรรมชาตินะเราเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติแล้วเวลาที่ธรรมชาติมันผิดปกติมากๆเนี่ยมันก็จะมากระทบกับชีวิตของมนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อันที่สองก็คือว่ากิจกรรมของมนุษย์เนี่ยมันส่งผลต่อธรรมชาติแล้วพอมันส่งผลกระทบแบบรุนแรงมากเนี่ยมันก็จะกลับมามีผลกระทบต่อมนุษย์เราเนี่ยอย่างเรื่องที่เราคาดไม่ได้จริงๆแล้วถ้าเรายังจำกันได้ตอนที่โควิด-19 เริ่มระบาดใหม่ๆเนาะเราก็จะจำกันได้ว่าก็มีการคาดเดาว่าเนี่ยมันเป็นโรคที่มาจากสัตว์มาสู่คนอาจจะเป็นข้างคาวหรือว่าเป็นตัวนิ่มหรืออะไรแบบนี้เนาะแล้วสิ่งที่เราอาจจะลืมนึกถึงไปก็คือว่าไอ้โรคที่มันจะข้ามจากสัตว์มาสู่คนเนี่ยจริงๆแล้วมันมีปัจจัยทางด้านกิจกรรมของมนุษย์ที่ไปทำให้ความเสี่ยงในการที่เกิดโรคเหล่านี้มันเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการลักลอบค้าสัตว์ป่าหรือการที่เราเข้าไปแพ่วถางป่าทำให้คนไปใกล้ชิดกับธรรมชาติมากขึ้นเนี่ยทำให้คนกับสัตว์มันอยู่ใกล้กันมากขึ้นโอกาสที่โรคจากสัตว์มันจะข้ามมาสู่คนมันก็เลยเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็จริงๆแล้วโควิด-19 ถือว่าเป็นผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์ไหมส่วนหนึ่งก็มีส่วนเหมือนกันค่ะครับทีนี้ครับในประเด็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับโควิด-19 ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมยังไงบ้างฮะมีทั้งผลดีแล้วก็ผลเสียด้วยนะครับอยากให้อาจารย์ช่วยมองนะฮะว่ามันเห็นข้อดีข้อเสียยังไงบ้างครับค่ะคุณอยากฟังผลดีก่อนหรือผลเสียก่อนเอาผลดีก่อนแล้วกันครับได้ค่ะก็ผลดีก็คือมันจะมีทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมเนาะผลดีทางตรงที่เห็นได้ชัดมากเลยก็คือช่วงที่เรามีล็อกดาวน์กันอยู่ที่บ้านเนี่ยสภาพอากาศก็จะดีขึ้นจริงๆเนี่ยมันเห็นได้จากภาพดาวเทียมไม่ว่าจะเป็นของ NASA หรือของฝั่ง European Space Agency เองเนี่ยว่าเมืองใหญ่ๆในโลกเนี่ยเวลาที่เกิดการล็อกดาวน์นะคะมลพิษทางอากาศไม่ว่าจะเป็นฝุ่นหรือก๊าซเรือนกระจกทั้งหลายแหล่เนี่ยมันลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยในเมืองไทยเองเนาะเวลาที่เราล็อกดาวน์นักท่องเที่ยวมาไม่ได้แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเราซึ่งเดิมทีเคยรับนักท่องเที่ยวเยอะมากเลยเนี่ยก็กิจกรรมเนี่ยก็หายไปธรรมชาติก็มีโอกาสได้ฟื้นฟูมากขึ้นเราก็จะเห็นภาพว่าเริ่มมีปลาโลมากลับมาเริ่มมีฉลามกลับมาแล้วก็ในเมืองต่างๆก็เริ่มมีสัตว์ป่าทั้งหลายแหล่นะออกมาเดินให้เห็นมากขึ้นนี่ก็เป็นผลดีเนาะที่เราเห็นที่เป็นทางตรงครับค่ะแล้วมันก็มีผลดีทางอ้อมเนาะก็คือว่าเวลาที่เราจะต้องแก้ปัญหาที่เป็นวิกฤตขนาดใหญ่ขนาดเนี้ยมันไม่ใช่ความรับผิดชอบของใครคนใดคนหนึ่งเหมือนกันคือปัญหาสิ่งแวดล้อมที่โลกเราเจออยู่ทุกวันเนี้ยมันไม่ใช่ปัญหาเล็กมันเป็นปัญหาใหญ่แล้วมันเป็นปัญหาที่มันเกิดจากพฤติกรรมของคนแทบจะทุกคนเลยเพราะฉะนั้นการที่เรามีโควิด-19ทำให้เราตระหนักว่าการกระทำของคนทุกคนเนี่ยส่งผลให้สามารถที่จะยับยั้งเหตุการณ์ใหญ่ๆได้เนี่ยถ้าเราเอามาใช้กับเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันก็จะเห็นว่าถ้าเราทุกคนมีพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นมันก็จะสามารถที่จะช่วยลดบรรเทาปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นได้กันค่ะส่วนผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมมั้งครับโควิดเนี่ยส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมยังไงครับจริงๆผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะเป็นผลในแง่ของเป็นทางอ้อมมากกว่าอย่างแรกเลยที่เห็นได้ชัดก็คือว่ามันจะมีขยะอันตรายซึ่งเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆคือขยะติดเชื้อทั้งหลายแหล่จากการที่คนทั่วไปหันมาใส่หน้ากากมากขึ้นถูกไหมหน้ากากเนี่ยมันก็จะเป็นเขาถือว่าเป็นขยะติดเชื้อเนาะแต่ว่าเราไม่ได้มีว่าเออเราต้องทิ้งยังไงให้ดีก็เลยมีการทิ้งทั่วไปเพราะฉะนั้นขยะจากพวกอุปกรณ์เหล่านี้มันก็จะเพิ่มมากขึ้นถัดมาก็จะเป็นขยะจากการที่เราต้องอยู่ที่บ้านแล้วก็สั่งซื้อของทางออนไลน์มาไม่ว่าจะเป็นกับข้าวของใช้หรือว่าอาหารเวลาซื้อมาเนี่ยขยะมันก็มีแพ็กเกจิ้งที่ต้องมาเนาะขยะมันก็เพิ่มมากขึ้นอย่างในกรุงเทพเองอะค่ะมันมีการเก็บสถิติเขาบอกว่าตั้งแต่มีการล็อกดาวน์เกิดขึ้นเนี่ยประมาณช่วงเวลา2เดือนเนี่ยขยะพลาสติกในกรุงเทพซึ่งเดิมทีก็มากอยู่แล้วเนี่ยครับมันเพิ่มขึ้น
15%แล้วจากผลต่อเนื่องมาก็คือว่าประเทศไทยยังไม่ได้มีระบบจัดเก็บขยะหรือคัดแยกขยะที่ดีพอเพราะฉะนั้นการที่เรามีขยะเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็ส่งผลให้มีการรั่วไหลของขยะเหล่านี้ลงแม่น้ำลำคลองและในที่สุดมันก็จะไปอยู่ในทะเลในมหาสมุทรก็เป็นปัญหาต่อเนื่องตามมาค่ะครับทีนี้ในประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมครับในบริบทของประเทศไทยเนี่ยเราเห็นผลกระทบที่แตกต่างกับบริบทของโลกไหมครับไทยมีความเหมือนหรือความต่างจากโลกยังไงบ้างครับค่ะก็คือในแง่ของสิ่งแวดล้อมเนี่ยประเทศไทยต้องยอมรับว่าผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่มันมาจากโควิด-19 โดยตรงเนี่ยเราค่อนข้างน้อยกว่าเพราะว่าเราคุมได้เร็วกว่าเพราะฉะนั้นผลจากการใช้ทรัพยากรในการรักษาคนเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยเยอะในประเทศไทยทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมในไทยเนี่ยประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อมในไทยมันก็จะเป็นประเด็นธีมใหญ่เหมือนกันทั่วโลกแต่ว่าจุดเน้นในประเทศไทยเนี่ยมันอาจจะเน้นต่างกันไปในแต่ละประเทศอย่างในเมืองไทยของเราเองเนี่ยปัญหาหลักทางด้านสิ่งแวดล้อมของเราคือขยะพลาสติกเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นห่วงมากว่าเวลามีโควิด-19 มาทำให้เราซื้อของออนไลน์มากขึ้นเนี่ยมันจะทำให้ขยะพลาสติกเยอะขึ้นแล้วมันก็จะมีปัญหาตามมาถ้าคุณจำได้เมื่อตอนสักปลายปีเนาะหรือว่าต้นปีนะคะเรามีนโยบายห้ามใช้ถุงพลาสติกจำได้ไหมครับก็คือเป็นผลมาจากการที่ว่าเราเนี่ยปล่อยขยะพลาสติกอันดับท็อป10ของโลกแล้วก็ไม่ได้มีการจัดการที่ดีมันก็เลยไหลลงไปสู่แม่น้ำลำคลองแล้วก็ไหลลงไปสู่ทะเลเพราะฉะนั้นผลกระทบหลักของเมืองไทยจากการมีโควิด-19 คือการเพิ่มขึ้นของขยะพลาสติกเนี่ยมันก็เป็นผลกระทบจริงที่เราต้องหันมาจัดการได้แล้วเพราะว่าตอนที่มีวิกฤตเศรษฐกิจเนาะตอนที่มีวิกฤตโควิดเราก็จะหันไปสนใจเรื่องสุขภาพมากกว่าแล้วเราก็ลืมไปว่าการที่มันมีการเปลี่ยนมาซื้อของออนไลน์มากขึ้นมีการเอา delivery มากขึ้นเนี่ยมี take away มากขึ้นเนี่ยมันทำให้พลาสติกมันเยอะขึ้นแล้วก็ขยะติดเชื้ออย่างที่บอกไปตอนแรกเนาะมันก็เพิ่มมากขึ้นด้วยเหมือนกันสิ่งนี้มันเป็นผลกระทบโดยตรงที่เมืองไทยต้องจัดการนอกนั้นก็ยังมีผลกระทบอื่นๆนะคะอย่างเช่นว่ามลพิษทางอากาศปัญหาเรื่องน้ำหรืออะไรก็ว่าไปก็เป็นปัญหาที่เราเจอประจำอยู่แล้วนะคะอาจจะมีมากกว่าประเทศอื่นในบางมิตินั่นก็เป็นเรื่องที่คนไทยเนี่ยจะต้องหันมาสนใจพวกนี้ค่ะครับจากผลดีผลเสียที่อาจารย์คณิษฐาพูดไปทั้งหมดนะฮะเรามีการเทรดออฟหรือว่ามีการประเมิน net effect ไหมฮะว่าสุดท้ายแล้วดีกับเสียพอมาชั่งน้ำหนักแล้วเนี่ยมันอะไรมันมากกว่ากันครับค่ะคือจริงๆในทางวิชาการยังไม่ได้มีการสรุปว่าผลดีกับผลเสียเนี่ยพอมันหักลบกลบหนี้แล้วเนี่ยอะไรมันมากกว่ากันแล้วในความเป็นจริงเนี่ยมันก็ทำลำบากเพราะว่าผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันมีหลายมิติมากเลยไม่ว่าจะเป็นมิติเรื่องมลพิษทางอากาศเรื่องขยะเรื่องอะไรก็ตามการจะดู net effect เนี่ยมันอาจจะดูค่อนข้างยากแต่ที่มีคนเขาเริ่มศึกษากันบ้างก็คือว่าไอ้ผลต่อคุณภาพอากาศเนี่ยค่ะว่ามันจะยั่งยืนไหมเพราะว่าเรามีโควิด-19 เนาะ Greenhouse Gas ก็ลดลงเยอะมากฝุ่นก็ดีขึ้นมากเลยแต่ก็มีการนักวิชาการก็ยังกลัวกันว่าพอเศรษฐกิจมันเริ่มฟื้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจมันเริ่มกลับมาเนี่ยแล้วไอ้ emission ทั้งหลายแหละการปล่อยมลพิษทางอากาศเหล่านี้มันจะกลับมาเพิ่มสูงขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าเพราะว่าเหมือนกับคนไม่ได้เดินทางแล้วก็อั้นไว้พอเลิกล็อกดาวน์ปุ๊บก็บินไปทั่วโลกมันก็อาจจะแบบเกณฑ์ที่ได้ต่อสิ่งแวดล้อมมันก็อาจจะหายไปเลยก็ได้แต่ก็ยังไม่มีข้อสรุปค่ะก็จะมีแต่ว่าเนี่ยข้อดีข้อเสียอะไรยังไงครับในยุคหลังโควิดครับมีคนบอกว่าจะเป็นยุค new normal ฮะทั้งยุค new normal ทางสาธารณสุข new normal ทางเศรษฐกิจทีนี้ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมครับมันมีเทรนด์หรือมีทิศทางที่เห็นเป็นยุค new normal กับสิ่งแวดล้อมยังไงบ้างครับค่ะก็ new normal อันที่หนึ่งเนาะก็คือว่าคนเนี่ยหันมาสนใจสุขภาพมากขึ้นเพราะฉะนั้นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มันจะมีผลกระทบต่อสุขภาพเนี่ยคนก็น่าจะให้ความสำคัญมากขึ้นโดยเฉพาะเห็นได้ชัดมากคือเรื่องฝุ่นนะคะก็จะเป็น new normal ในลักษณะที่ว่าผลอะไรก็ตามที่น่าจะแบบมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วมากระทบกับธรรมชาติได้เนี่ยคนจะให้ความสำคัญมากขึ้นกว่าเดิม new normal อันที่สองก็คือว่าอันนี้มันจะเกี่ยวโยงกับนโยบายของรัฐบาลนะคะเพราะว่าตอนนี้เริ่มมีการพูดกันในหลายประเทศและว่าเศรษฐกิจตกต่ำมากๆจาก
สิ่งที่ IMF เขาเรียกว่า the great lockdown เนอะเป็นผลจากการที่เราล็อกดาวน์อยู่ที่บ้านเนี่ยเราจะแก้ปัญหาได้ยังไงซึ่งหลายประเทศก็กำลังบอกว่าเออเนี่ยเรามีปัญหาหลายอย่างนะนอกจากโควิดเรายังมีปัญหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือมีปัญหาเรื่องการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนเนี่ยทำไมเราไม่ใช้โอกาสนี้ในการปรับทิศทางของเศรษฐกิจให้ไปสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืนมากขึ้นก็จะเป็นการแก้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจตกต่ำจากโควิดแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องเกี่ยวกับความยั่งยืนไปพร้อมกันเลยอะค่ะในขั้นตอนการฟื้นฟูเศรษฐกิจครับก็มีการจับตากันว่าในขั้นฟื้นฟูเนี่ยก็อาจจะเป็นการกลับมาทำลายสิ่งแวดล้อมกันอีกรอบหนึ่งนะฮะทีนี้ก็มีการพูดถึงคำว่า green recovery ขึ้นมาหรือว่าการฟื้นฟูโดยคำนึงถึงธรรมชาติไปด้วยเนี่ยนะครับประเทศไทยฮะจะฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมได้ยังไงบ้างครับค่ะจริงๆแล้วต้องบอกก่อนว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเป็นหนึ่งในเรื่องที่รัฐบาลไทยให้ความสำคัญถ้ายังจำได้มันจะมีคำพูดที่ว่าเป็น BCG เนาะก็คือ Bio Economy Circular Economy แล้วก็ Green Economy ซึ่งก็เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ของรัฐบาลไทยอยู่แล้วทีนี้ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจเนี่ยตอนนี้เป็นโอกาสที่ดีเพราะว่าเศรษฐกิจแย่มากภาคเอกชนไม่ได้ลงทุนประชาชนก็ไม่ซื้อของเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่ยังเป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ในระยะสั้นเนี่ยก็คือค่าใช้จ่ายรายจ่ายของรัฐบาลเวลาที่รัฐบาลต้องออกเงินช่วยอะไรเยอะๆเนี่ยมันก็เป็นโอกาสที่ดีในการที่จะกำหนดทิศทางทางเศรษฐกิจได้ยกตัวอย่างเช่นว่าอาจจะมีการลงทุนเพิ่มในเศรษฐกิจในภาคส่วนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นอาจจะมีการจ้างงานในภาคส่วนที่มันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือแม้กระทั่งการจ้างคนให้มาฟื้นฟูสภาพธรรมชาติเก็บขยะหรือดูแลป่าอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นสิ่งที่ทำได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงเงินของรัฐบาลครั้งนี้เนี่ยจำเป็นมากเนาะแล้วก็เห็นตรงกันทั่วโลกว่าวิกฤตการณ์ครั้งนี้หนักหน่วงมากๆแล้วรัฐบาลก็จำเป็นที่จะต้องเข้าไปช่วยพยุงเศรษฐกิจแต่พอเข้าไปพยุงเศรษฐกิจแล้วจะช่วยภาคส่วนไหนจะช่วยภาคส่วนที่ในระยะยาวแล้วไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือจะช่วยภาคส่วนที่ในระยะยาวแล้วเนี่ยมันสามารถทำให้เราเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้อันนี้ขึ้นกับนโยบายรัฐบาลและรัฐบาลในหลายประเทศอะค่ะตอนนี้ก็เริ่มที่จะหันทิศไปถึงว่าลงทุนไปรัฐบาลมีรายจ่ายรัฐบาลเนี่ยเงินที่เข้าไปเนี่ยจะเข้าไปในภาคส่วนที่มันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยกตัวอย่างเช่นใน EU อะค่ะเขาก็มีการพูดกันถึงEuropean Green Deal เนาะซึ่งตกลงกันมาแล้วแหละตั้งแต่ก่อนที่มีโควิดแต่พอมันมีแพ็กเกจเรื่องโควิดเข้ามาเนี่ยก็เริ่มที่จะมีการบอกว่าเออเนี่ยเงินตรงเนี้ยมันควรจะลงไปในภาคส่วนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็รัฐบาลเกาหลีใต้เองอะค่ะก็มีทิศทางนี้เหมือนกันก็คือเป็นแผนในการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือแผนในการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่มันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเขาก็มีการหยิบยกมาคุยกันว่าพอมันมีโควิดแล้วรัฐบาลต้องใช้จ่ายเนี่ยทำไมเราไม่เอาแผนเนี่ยมาใช้เลยแล้วก็กระตุ้นสิ่งเศรษฐกิจไปในทิศทางที่มันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นรัฐบาลจีนเองเนี่ยก็มีแนวทางนี้เหมือนกันก็คือนอกจากจะกระตุ้นเศรษฐกิจแก้ปัญหาความยากจนแล้วเนี่ยก็ยังลงทุนไปในสิ่งที่มันจะทำให้เกิดสิ่งที่เป็นมิตรเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นในระยะยาวเหมือนกันนะคะครับถ้าหากว่ารัฐบาลไทยครับจะลงทุนกับธุรกิจหรือว่าเซกเตอร์ที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมนะอาจารย์พอจะมีคำแนะนำในเชิงนโยบายไหมครับว่าเราควรจะเริ่มต้นยังไงควรจะโฟกัสที่จุดไหนหรือว่าเซกเตอร์ไหนเป็นสำคัญครับก็ยังมีสิ่งที่เขาพูดกันเนาะในระดับโลกอย่างเช่นว่าการลงทุนทางด้านเขาเรียกว่า green infrastructure อะค่ะก็คือเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่มันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีตั้งแต่เล็กๆอย่างเช่นในบ้านเรือนทำยังไงให้มันมีประสิทธิภาพในการใช้พลังงานมากขึ้นในระดับเมืองทำยังไงให้เมืองเนี่ยมันมีพื้นที่สีเขียวที่สามารถที่จะช่วยกรองอากาศได้แล้วก็ช่วยให้ประชาชนเนี่ยมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นได้เนาะนอกจากนั้นแล้วก็ไปถึงเรื่องใหญ่ๆอย่างเช่นว่าโครงสร้างพื้นฐานในการที่จะทำให้เรามีสามารถใช้พลังงานที่มันเป็นพลังงานหมุนเวียนหรือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นได้แล้วก็โค
ครงสร้างพื้นฐานในการจัดการทรัพยากรน้ำนะคะทั้งหมดเนี่ยต้องอาศัยการลงทุนหมดเลยแล้วเอกชนทำคนเดียวก็ไม่พอต้องรัฐบาลเป็นคนลงทุนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าหันเข็มทิศนโยบายไปในทิศทางพวกนี้ค่ะมันก็จะสามารถได้2เป้าเนินที่1กระตุ้นเศรษฐกิจได้อันที่2ก็คือว่าทำให้ในอนาคตเนี่ยเราสามารถที่จะพัฒนาอย่างยั่งยืนได้มากขึ้นคือจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่โชคดีมากๆเลยในแง่ของทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมคือเรามีต้นทุนเรามีทุนเยอะมากนะคะทางด้านทรัพยากรธรรมชาติซึ่งสิ่งเหล่านี้เราควรจะปกป้องมันไว้สิ่งหนึ่งที่ประเทศไทยมีมากถ้าจะอันดับต้นๆของโลกเลยก็คือสิ่งที่เราเรียกก็เป็นความหลากหลายทางชีวภาพไม่ว่าจะเป็นระบบนิเวศที่หลากหลายหรือพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ที่เรามีเยอะแยะมากมายแล้วก็เป็นฐานสำคัญในการที่ทำให้เรามีธุรกิจที่สำคัญกับประเทศไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวธุรกิจสปาหรือธุรกิจอาหารเพราะฉะนั้นถ้าเราหันมาดูแลภาคส่วนเหล่านี้เนาะไม่ว่าจะเป็นการอนุรักษ์ป่าการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลการฟื้นฟูสถานที่ท่องเที่ยวหันมาวางมาตรฐานในการนำทรัพยากรเหล่านี้มาใช้อย่างยั่งยืนเนี่ยอันนี้มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่รัฐบาลทำได้ช่วยเศรษฐกิจในปัจจุบันแล้วก็ทำให้เราสามารถพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ต่อไปในอนาคตด้วยครับอย่างในช่วงระยะสั้นนี้ครับเราเห็นโครงการที่รัฐบาลออกมาสนับสนุนหรือว่ามีการพูดถึงเนี่ยผ่านงบประมาณกระตุ้นฟื้นฟูเศรษฐกิจนะฮะก็จะมีภาพของโครงการที่ไปก่อสร้างไปลงทุนในถนนไปทำระบบชลประทานไปขุดบ่อน้ำไปขุดบ่อบาดาลกันเนี่ยครับถ้าหากว่าจะคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมจริงๆนะฮะแล้วก็อยากจะกระตุ้นเศรษฐกิจไปด้วยเนี่ยอยากให้อาจารย์ช่วยยกตัวอย่างหน่อยได้ไหมฮะว่าโครงการพวกนี้หน้าตามันควรจะเปลี่ยนไปยังไงครับคืออันที่หนึ่งเนาะถ้าเป็นโครงการตัดถนนถูกไหมคะก็ต้องดูว่าถนนนั่นน่ะมันเป็นการตัดผ่านพื้นที่ที่มันเป็นพื้นป่าหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าเนาะแล้วมันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไหมถูกไหมคะการจัดการน้ำก็เหมือนกันเนาะก็ต้องเข้าใจสภาพธรรมชาติของน้ำด้วยแล้วก็ต้องศึกษาดูพื้นที่ไหนมันเหมาะกับประเด็นอะไรยังไงบ้างถูกไหมคะการก่อสร้างก็เหมือนกันการก่อสร้างทุกอย่างเนี่ยมันก็จะมีหลักว่ามันส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไหมโดยเฉพาะการก่อสร้างขนาดใหญ่เนี่ยยังไงก็ต้องทำ EIA อยู่แล้วถูกไหมคะก็คือการประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้ค่ะมันเป็นสิ่งที่รัฐบาลทำได้เนาะอาจจะเพิ่มมิติด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงก็จะสามารถช่วยได้มากนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยรัฐบาลไทยยังสามารถที่จะลงทุนในอะไรที่มันจะเป็นสิ่งที่จะต่อยอดไปทางด้าน sustainable development มากขึ้นในอนาคตเนาะซึ่งไอ้การก่อสร้างเนี่ยมันก็เป็นแค่โครงการระยะสั้นอาจจะต้องมีโครงการที่มันระยะยาวกว่านั้นนะคะคือโครงการระยะสั้นจำเป็นนะเพราะว่าเศรษฐกิจมันแย่มากก็จำเป็นต้องลงทุนตั้งแต่วันนี้แหละแต่ว่าลงทุนวันนี้มันไม่พอเนาะเราต้องมองด้วยว่าก่อนนี้เนี่ยก่อนเกิดโควิดเนี่ยเศรษฐกิจไทยมันก็ส่งสัญญาณไม่ค่อยดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาเนี่ยแก้เฉพาะหน้าด้วยแล้วก็ต้องแก้ปัญหาว่าเราจะสร้างสิ่งที่เราเรียกก็เป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยยังไงต่อไปในอนาคตซึ่งทิศทางตอนนี้เนี่ยที่หลายประเทศทำกันก็คือว่าชูนโยบายเศรษฐกิจสีเขียวเนี่ยมาเป็นเครื่องขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อไปในอนาคตอะค่ะครับถ้าเราจะออกแบบนโยบายสีเขียวนะครับของประเทศไทยเนี่ยโดยใช้วิกฤตการณ์โควิดเป็นโอกาสในการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจให้มาเป็นสีเขียวมากขึ้นนะครับอาจารย์คิดว่านโยบายสีเขียวของประเทศไทยควรจะมีหน้าตาแบบไหนครับค่ะอันที่หนึ่งเลยเนาะก็คือเราต้องปกป้องฐานทรัพยากรธรรมชาติของเราที่มีอยู่แล้วไว้ให้อย่างเหนียวแน่นเลยนะคะเพราะว่าทรัพยากรธรรมชาติเราเนี่ยมันเป็นฐานสำคัญในการสร้างรายได้ให้กับประเทศถ้าเราลองถามคนต่างชาติว่าเขานึกถึงอะไรเวลานึกถึงประเทศไทยเขาก็จะนึกถึงอันที่หนึ่งอาหารไทยอาหารไทยมาจากไหนเรามีอาหารเยอะแบบนี้หลากหลายแบบนี้เพราะว่าเรามีวัตถุดิบเยอะถูกไหมคะอันที่สองเนาะเขาก็จะนึกถึงการท่องเที่ยวเวลามาเมืองไทยก็เที่ยวทะเลเที่ยวน้ำตกก็คือทรัพยากรธรรมชาติอันที่สามก็คือว่าเวลามาไทยเขาก็มาเที่ยวบริการธุรกิจสปาเนาะซึ่งพวกเนี้ยมันก็มาจากฐานของความหลากหลายทางชีวภาพเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราถ้าเราไม่ปกป้องฐานเหล่านี้ไว้ให้ดีเนี่ยอีกหน่อยแล้วเนี่ย
เศรษฐกิจเราก็จะภาคส่วนที่เคยเป็นแรงพยุงเศรษฐกิจเนาะมันก็จะพยุงได้ไม่ค่อยเยอะนอกนั้นไม่พอความกินดีอยู่ดีของคนในประเทศก็จะแย่ไปอีกเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำอันดับแรกเลยก็คือลงทุนในการที่จะปกป้องฐานทรัพยากรธรรมชาติที่เรามีอยู่ไว้อย่างให้เป็นอย่างดีนะคะอาจจะเริ่มตั้งแต่เล็กๆน้อยๆเนาะอย่างเช่นว่าการปกป้องพื้นผืนป่าเนี่ยคนปกป้องผืนป่าเนี่ยงบประมาณน้อยมากนะคะแล้วก็อุปกรณ์ไม่ค่อยพอปกป้องทะเลก็เหมือนกันทรัพยากรทางทะเลเนี่ยก็อุปกรณ์ก็ไม่ค่อยพอทรัพยากรเราน้อยเนาะงบประมาณอาจจะลงไปไม่ถึงถ้าเราเพิ่มงบเหล่านี้หรือแม้กระทั่งจ้างคนไปเก็บขยะออกมาหรือว่าจ้างคนมาช่วยดูแลผืนป่าให้ดีขึ้นเนี่ยอันนี้มันก็น่าจะช่วยได้บ้างนะคะอันนี้อันที่หนึ่งเนาะปกป้องฐานทรัพยากรให้ดีอันที่สองก็คือเลือกอุตสาหกรรมที่เราจะส่งเสริมและสนับสนุนต่อไปในอนาคตอะค่ะให้มันเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนอกจากนั้นแล้วในอุตสาหกรรมที่มีอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะส่งเสริมให้เขาเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นในระยะสั้นอาจจะเริ่มจากการส่งเสริมกิจกรรมที่มันช่วยทั้งลดต้นทุนในบริษัทแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยอย่างเช่นการกระตุ้นเรื่องการประหยัดพลังงานเพราะมันช่วยลดต้นทุนของบริษัทด้วยแล้วก็ช่วยให้ประเทศเราเนี่ยมีผลเสียต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศน้อยลงด้วยนะคะแล้วก็ค่อยๆขยับไปเรื่อยๆเนาะว่าอาจจะกำหนดมาตรฐานมลพิษหรือมาตรฐานในการผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรืออะไรก็ว่าไปเนาะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ทำได้ก็คือส่งเสริมผลิตภัณฑ์อะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกเพราะตอนเนี้ยคนสนใจสุขภาพมากขึ้นของออร์แกนิกก็ได้รับความสนใจมากขึ้นเรามีฐานทางด้านนี้อยู่แล้วก็พัฒนาต่อยอดให้มันมากขึ้นลักษณะนี้ค่ะในเรื่องของพฤติกรรมของคนที่เปลี่ยนไปนะฮะจริงๆตรงนี้ก็น่าจะเป็นโอกาสที่เราจะอาศัยจังหวะพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจากโควิดเนี่ยมาสร้างแรงจูงใจหรือว่ามาปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบให้คนสนใจหรือให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยไหมครับใช่ค่ะคือก็จริงๆโควิดมันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในทุกๆมิติเนาะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นโอกาสที่ดีที่จะเริ่มพฤติกรรมใหม่ๆหรือว่าเริ่มโครงการใหม่ๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันก็เป็นโอกาสที่ดีในการที่จะเริ่มให้คนหันมาทำกิจกรรมที่มันเป็นมิตรสิ่งแวดล้อมมากขึ้นอาจจะเริ่มจากเลือกใกล้ตัวก่อนเนาะอย่างเช่นว่าแต่ละคนเนี่ยสามารถให้จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ยังไงบ้างนะคะอย่างตะกี้พูดเรื่องโรงงานใช่ไหมลดการใช้ไฟฟ้าเนาะตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีเนาะอาจจะดูแล้วเราจะทำยังไงให้บ้านเราเนี่ยมัน energy efficient มากขึ้นมันมีประสิทธิภาพในการใช้พลังงานมากขึ้นอาจจะเปลี่ยนหลอดไฟที่มันเป็นประหยัดพลังงานมากขึ้นอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเล็กๆน้อยๆค่ะทำไปก่อนแล้วก็พอมันเริ่มที่จะเป็นนิสัยเนาะมันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงให้มันมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆค่ะครับสุดท้ายนี้ครับอาจารย์คิดว่าโควิด-19 เนี่ยให้บทเรียนที่สำคัญที่สุดเรื่องอะไรกับเราบ้างครับแล้วเราจะเอาบทเรียนนี้เนี่ยไปปรับเปลี่ยนเป็นนโยบายของภาครัฐให้มาสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมได้ยังไงบ้างครับค่ะก็คืออันที่หนึ่งเลยก็คือว่ากิจกรรมของมนุษย์เนี่ยมันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วพอมันมีผลกระทบมากระดับหนึ่งเนี่ยผลกระทบนั้นมันก็จะกลับมาส่งผลเสียต่อมนุษย์เองทำให้เกิดเศรษฐกิจชะงักงันประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่เราต้องตระหนักเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยเราคิดว่ากิจกรรมที่เราทำเนี่ยเล็กๆน้อยๆไม่เป็นไรไม่มีผลกระทบแต่ถ้ามันทำทุกคนมันก็ส่งผลกระทบในวงกว้างได้แล้วพอมันส่งผลกระทบในวงกว้างมันก็จะกลับมากระทบกับมนุษย์ในวงกว้างเหมือนกันนะคะนี่คืออันที่หนึ่งเนาะอันที่สองก็คือถ้าเชื่อมโยงไปยังนโยบายของรัฐบาลเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยรัฐบาลก็เห็นความสำคัญแหละไม่งั้นก็จะไม่มีการพูดถึงBCG เนาะ Bioeconomy Circular Economy กับ Green Economy แต่ในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยอาจจะยังไม่เห็นชัดมากเท่าไหร่ก็อาจจะไปเสริมภาพเนี่ยให้มันชัดมากขึ้นว่า Bioeconomy ที่จะส่งเสริมมีอะไรบ้างต้องทำยังไงนะคะ Circular Economy ที่จะส่งเสริมเนี่ยมันควรจะส่งเสริมยังไงบ้างภาคส่วนไหนรายละเอียดเป็นยังไงแล้วก็ Green Economy ที่จะส่งเสริมเนี่ยมันคืออะไรบ้างทำตรงเนี้ยให้มันชัดขึ้นนะคะมันก็จะได้ช่วย
ให้เรามีการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจได้เร็วขึ้นนอกจากโควิด-19 แล้วก็ปรับทิศทางของเศรษฐกิจไทยเนี่ยให้เป็นสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนทำให้ในอนาคตเนี่ยเราไม่ต้องมากังวลเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะมีส่งที่จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอีกมากมายอะค่ะได้ครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์คณิษฐามากเลยนะครับค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในทัศนะของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.คณิษฐาแต้มบุลเลอร์ชัยจากคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับก็ถือว่าวิกฤตในครั้งนี้จะเป็นโอกาสสำคัญในการกลับมาทบทวนนโยบายด้านเศรษฐกิจที่เน้นความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นที่ผ่านมานะครับการพัฒนาเศรษฐกิจของเราสร้างผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของผู้คนเป็นจำนวนมากเมื่อเศรษฐกิจเกิดภาวะชะงักงันและธรรมชาตินะครับรวมถึงทรัพยากรมีความเสื่อมโทรมการยังชีพของคนย่อมทำได้ยากดังนั้นวิกฤตการณ์ในครั้งนี้จะช่วยให้เราเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ธรรมชาติมากขึ้นเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของตัวเราและลูกหลานต่อไปในอนาคตครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านแนวคิดและข้อเสนอแนะของ19นักเศรษฐศาสตร์ในซีรีส์โควิด-19 กับ19นักเศรษฐศาสตร์ที่เว็บไซต์ thaipublica.org และเพื่อไม่ให้พลาดการติดต่ออย่าลืมเข้าไปกดติดตามที่ช่องทางการออกอากาศของเราที่เว็บไซต์ thaipublica Facebook YouTube Apple Podcast Spotify และ SoundCloud นี่คือทั้งหมดของรายการข่าวเจาะพอดแคสต์โดยสำนักข่าวออนไลน์ thaipublica โดยรายการของเราในวันนี้ครับได้รับการสนับสนุนจากธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชนวันนี้ผมจิรติขันติพะโลลาไปก่อนสวัสดีครับ